สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอเมืองชัยนาทนะครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่ตอนนี้คือเสียงกับคารวานพรรคก้าวไกลนะครับรถแห่คารวานพรรคก้าวไกลนะครับพรรคก้าวไกลมาเหนือเพื่อปฏิรูปที่ดินนะครับมาเพื่อพบปะกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวชัยนาทแล้วนะครับนี่เราจะได้ถ่ายจากมุมด้านหลังนะคะเพราะว่าผมตรงนี้นะครับคุณช่อครับคุณช่อพันนิกาวานิชนะครับด้านขวาของรถนะครับคุณเพชรนะครับคุณเพชรกรุณพลนะครับคุณเพชรกรุณพลรองโฆษกพรรคก้าวไกลนะครับสวัสดีทางสุวรรณนะครับเป็นกำลังใจให้นะคะจากนี้ไปครับขอบคุณที่ส่งส่งมาอย่าลืมกล่าวมาส่งนะครับคุณก๊อฟเขต1เบอร์2นะครับสวัสดีครับคุณพี่ครับเบอร์2นะครับฝากเบอร์2ด้วยนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอเมืองชัยนาทนะครับขอบคุณคุณพี่ที่โบกไม้โบกมือให้ไปนะครับพักก้าวไกลมาแล้วนะครับพักก้าวไกลมาแล้วนี่คือเสียงจากรถแห่คารวานพักก้าวไกลนะครับพักก้าวไกลมาเหนือเพื่อปฏิรูปที่ดินนะครับไม่ได้ทำแค่ปฏิรูปที่ดินเท่านั้นนะครับคารวานของเราบนรถคันนี้นะครับมาพร้อม300นโยบายนะครับที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวชัยนาทใช่ใช่พี่ขอเบอร์เขาไปเลยนะบนรถคันนี้นะครับมาพร้อมกับคุณช่อนะครับคุณช่อพันนิกาวานิชผู้ช่วยหาเสียงของเราและรองโฆษกพรรคคุณเพชรกรุณพลสวัสดีครับขอบคุณมากสำหรับการบีบแตรรถไฟนะครับสวัสดีคุณพี่หักตัวดีรถไฟนะครับเครื่องทรงสวยมากเลยเตรียมไปเลือกตั้งแล้วแน่นอนนะครับสวัสดีชาวชัยนาทนะครับสวัสดีชาวชัยนาทนะครับขอบคุณครับคุณพี่ฝากเบอร์สองด้วยนะครับฝากเบอร์สองด้วยนะครับสวัสดีร้านห้าพระจันทร์นะครับอ๋อบอกเบอร์หลวงเบอร์ทักทายขอบคุณนะครับสวัสดีโรงพยาบาลสัตว์ชัยนาทนะครับสวัสดีชาวชัยนาทนี่คือเสียงจากรถแห่คารวานพรรคก้าวไกลนะครับคารวานพรรคก้าวไกลสายมาเหนือเพื่อปฏิรูปที่ดินนะครับเรากำลังออกไปนะคะตอนนี้ถึงคูติดแล้วนะคะคุณเพชรกรุณพลนะครับรองโฆษกพรรคก้าวไกลนะครับและคุณช่อพันธุ์กำลังจะถึงสี่แยกไฟแดงแล้วนะคะน้องส้มของเราขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวชัยนาทนะครับแค่เข้ามาถึงชานเมืองก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้วนะครับมีทั้งการโบกบ้านโบกเมืองทักทายการบีบแตรทักทายนะครับสวัสดีร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชัยนาทครับพรรคก้าวไกลมาแล้วครับขอบคุณคุณพี่ขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับการบีบแตรทักทายนะครับระวังนะครับคุณพี่ครับระวังเกิดอุบัติเหตุนะครับขี่รถระมัดระวังเดี๋ยวจอดติดไฟแดงคุยกันได้นะครับสวัสดีร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชัยนาทขายดีแน่ๆเลยนะครับขอให้ขายดีอย่าลืมกาพักส้มอย่าลืมกาพักก้าวไกลนะครับฝากเขต1เบอร์2นะครับเขต1เบอร์2นะครับฝากคุณก๊อฟเป็นผู้แทนของทุกท่านนะครับ14พฤษภาคมสวัสดีคุณพี่บนรถมอเตอร์ไซค์ครับแอบถ่ายนิดนึงนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณพี่นะครับขอบคุณนะครับสำหรับการโบกไม้โบกมือทักทายนะครับสวัสดีค่ะคุณช่ออันนี้เพจหลักของพรรคก้าวไกลนะคะเดี๋ยวพี่ทีมงานรบกวนเล่นเสียงเพลงนิดนึงนะครับบนรถแห่กันใหญ่เปิดเพลงนะครับเจอกันที่ศาลหลักเมืองนะคะทุกคนตอนนี้กำลังเข้าไปที่ศาลหลักเมืองแล้วเข้าศาลหลักเมืองเนาะดอมส้มเราบอกว่ามารอคุณช่อแล้วค่ะอยู่ที่เกิดเลี้ยงหินดีค่ะนี่เราอยู่ที่สี่แยกไฟแดงแล้วนะคะเดี๋ยวรถแห่ของเราจะขับเข้าไปในเมืองชัยนาทนะครับไปพบปะพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวชัยนาทเดี๋ยวเราจะไลฟ์สดให้ดูแบบยาวๆเลยนะคะเราจะไปแวะทางเขื่อนเลียงหินนะครับเขื่อนเลียงหินนะครับท่านใดที่อยากฟังปราศัยจากคุณช่อนะครับอยากฟังปราศัยจากคุณช่อเชิญชวนกันได้นะครับไปที่เขื่อนเลียงหินนะครับสวัสดี
ีผู้ชม180คนนะคะไปต่อครับคาราวานไปต่อเมื่อคืนเสร็จแล้วพี่น้องชาวชัยนาทนะครับสวัสดีชาวเมืองชัยนาทเสียงที่ท่านได้ยินอยู่ตอนนี้คือเสียงจากรถแห่คาราวานพรรคก้าวไกลครับรถแห่คันใหญ่ๆโตๆคันนี้สีส้มๆคันนี้คือรถแห่ที่ได้มาจากเงินสนับสนุนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนสวัสดีชาวชัยนาทครับขอบคุณนะครับคุณพี่โบกไม้โบกมือจากรถทักทายเรานะครับฝากพรรคก้าวไกล2ใบนะครับฝากพรรคก้าวไกล2ใบสวัสดีด้านในนะครับแขวงทางหลวงชัยนาทพรรคก้าวไกลมาหาแล้วนะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนครับขอบคุณสำหรับการบีบแตรทักทายฝากก้าวไกล2ใบนะครับเขต1เบอร์2สวัสดีครับสวัสดีคุณพี่ด้านในนะครับเสื้อสีส้มสวยมากเลยออกมายืนโบกมือทักทายเรานะครับขบวนรถแห่ช่วงนี้เร่งความเร็วได้นะครับเร่งความเร็วได้เดี๋ยวเราเข้าไปชะลอในเมืองนะครับนี่เรากำลังผ่านหน้าโรงพยาบาลชัยนาทนะคะประชาชนชาวชัยนาทนะครับจังหวัดชัยนาทนะครับพรรคก้าวไกลมาแล้วนะครับพรรคก้าวไกลมาเหนือแล้วสวัสดีวิทยาลัยเทคนิคชัยนาทเรียนกันอยู่หรือเปล่าขออภัยที่ใช้เสียงดังรบกวนนี่คือเสียงจากคารวานพรรคก้าวไกลนะครับพรรคก้าวไกลมาเหนือวันนี้มาพบปะพ่อแม่พี่น้องชาวชัยนาทแล้วนะครับอยู่บนรถแห่คันนี้นะครับคุณช่อพันนิกาวานิชนะครับผู้ช่วยหาเสียงและคุณเพชรกรุณพลนะครับรองโฆษกพรรคก้าวไกลนะครับมาพบพ่อแม่พี่น้องชาวชัยนาทแล้วนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวชัยนาทนะครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่ตอนนี้คือเสียงจากรถแห่คาราวานพรรคก้าวไกลครับพรรคก้าวไกลมาชัยนาทแล้วนะครับมาพบปะพ่อแม่พี่น้องชาวชัยนาทสวัสดีร้านก๋วยเตี๋ยวลิ้มวัวนะครับสวัสดีคุณพี่ซุปเปอร์สตีลนะครับโอ้โหออกมารอต้อนรับเราถึงหน้าร้านนะครับขอบคุณคุณพี่นาทอบิวตี้ช็อปนะครับฝากเบอร์2ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีร้านเดอะดาร์กนะครับบับเบิ้ลทีอยากกินชานมไข่มุกมากๆเลยแต่เดี๋ยวขอวนรถแห่ก่อนนะครับสวัสดีชาวชัยนาทนะครับให้การต้อนรับพรรคก้าวไกลอย่างอบอุ่นมากๆนะครับวันนี้คาราวานพรรคก้าวไกลมาพบพ่อแม่พี่น้องชาวชัยนาทนะครับมาเพื่อขอแรงใจแรงเชียร์แรงสนับสนุนให้คุณก๊อฟทรงพลนะครับผู้สมัครส.ส.พรรคก้าวไกลเขต1เบอร์2เข้าไปเป็นผู้แทนเป็นส.ส.เป็นผู้แทนของท่านในสภาฝั่งนี้เราคือเยี้ยวๆกันสุดเลยนะผู้สมัครเขตเยี้ยวๆกันสุดเลยนะฝั่งเนี้ยคนคนชัยนาทคนรุ่นใหม่เข้าไปเป็นผู้แทนของท่านเลือกบัตรพรรคกาเบอร์31ส่งพิธาลิ้มเจริญรัตน์เข้าไปเป็นนายกรัฐมนตรีส่งก๊อฟส่งคนเข้าสภาอย่างที่ถามเป็นนายกเข้าทำเนียบรัฐบาลครับเบทาโกสวัสดีเบทาโกนะครับออกมายืนโบกไม้โบกมือขอบคุณสำหรับการทักทายนะครับขอบคุณสำหรับการทักทายนะครับสวัสดีทาวชิวออยาลายังไม่เปิดนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลชาวเมืองจังหวัดชัยนาทนะครับที่ที่ต้องไปอยู่ตอนจากรถแห่คาราวานพรรคก้าวไกลนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องในสถานีขนส่งนะครับถ้าพรรคก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลระบบการคมนาคมจะดีกว่านี้แน่นอนฝากพรรคก้าวไกลด้วยนะครับสวัสดีเจ๊พรนะครับสวัสดีร้านเจ๊พรครับนี่คือเสียงจากพรรคก้าวไกลนะครับพรรคก้าวไกลมาถึงแล้วเมืองชัยนาทแล้วมาพบปะพ่อแม่พี่น้องชาวชัยนาทนะครับเดี๋ยวขบวนรถแห่เร่งความเร็วได้เลยนะครับเดี๋ยวเรารีบเข้าไปพบพ่อแม่พี่น้องประชาชนในตลาดในเมืองนะครับตรงนี้มีแต่ย่าเราคุยกับเขาไม่ได้นะครับฝากก้าวไกลด้วยนะครับฝากท่านก้าวไกลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการโบกมือทักทายกับสองภาคทางสวัสดีครับจะออกรายการก้าวไกลเป็นรัฐบาลขอบคุณค่ะคุณก้อยป้ายลงป้ายลงเป็นลมแดดแล้วนะไม่มีหัวคะแนนธรรมชาติมาซ่อมป้ายให้แบบนี้ก็เหนื่อยหน่อยนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอเมืองชัยนาทนะครับนี่คือเสียงจากรถแห่คาราวานพรรคก้าวไกลนะครับพรรคก้าวไกลมาพบปะพ่อแม่พี่น้องชาวชัยนาทแล้วขออภัยเข้าใจคุณชมอาจจะใช้เสียงดังนิดนึงแต่เราเป็นรถแห่นะครับรถสีส้มรถแห่คันนี้
หาคนรุ่นใหม่หาความฝันแปลกใหม่มาก็ต้องคึกคักกันนิดนึงขออนุญาตใช้เสียงรบกวนนะครับคุณพ่อคุณแม่พักก้าวไกลมาแล้วนะครับพักก้าวไกลมาแล้วนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวชัยนาทนะครับบนรถแห่คันนี้นะครับคุณช่อพันธิกาวันนี้ผู้ช่วยงานเสียงและคุณเมฆกรุณวดมาพบพ่อแม่พี่น้องชาวชัยนาทแล้วตอนนี้เราไปเส้นหัวรอกันนะคะและจะผ่านหน้าร้านคอฟฟี่เทอร์เรสนะคะท่านใดมีเวลาว่างเชิญชวนไปพบปะกันได้ที่เขื่อนเลียงหินนะครับตอนนี้เรายังไม่เข้าเส้นหลักเส้นตลาดนะคะกำลังล้อมอยู่ค่ะสวัสดีค่ะไปรับฟังการประสัยจากคุณช่อพันธิกาจากคุณเมฆกรุณวดได้ที่เขื่อนเลียงหินสวัสดีครับคุณพี่ขอบคุณสำหรับการบีบแตรทักทายนะคะจบแล้วเรากำลังจะเข้าเส้นหลักนะคะและเส้นหน้าสารกลางนะคะเบอร์สองเล่นนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีถึงรุ่งสี่ครับสวัสดีเซเว่นนะครับนี่คือเสียงจากคารวานพักก้าวไกลนะครับพักก้าวไกลมาเหนือเพื่อปฏิรูปที่ดินนะครับฝากเบอร์สองด้วยนะครับโอ้ด้านในโบกมือให้ขอบคุณมากนะครับสำหรับการต้อนรับอบอุ่นจริงๆนะครับสัมผัสได้เลยถึงความเชื่อมั่นความศรัทธาความฝันความหวังแรงสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ส่งให้เราผ่านสายตาผ่านรอยยิ้มผ่านการโบกมือทักทายนะครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทนะครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่ตอนนี้คือเสียงจากคาราวานรถแห่พักก้าวไกลครับพักก้าวไกลพักสีส้มๆสีส้มๆสดใสทำงานชี้จัดชัดเจนตรงไปตรงมาในสภาผลงานเป็นที่ประจักษ์วันนี้พักก้าวไกลมาพบปะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับร้านโจครับขอบคุณนะครับฝากเบอร์สองด้วยนะครับก้าวไกลเบอร์สองเขตหนึ่งนะครับฝากก้าวไกลด้วยสวัสดีค่ะฝากเบอร์สองเลยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอเมืองชัยนาทนะครับขออนุญาตใช้เสียงรบกวนนี่คือเสียงจากคารวานพักก้าวไกลนะครับสวัสดีครับทำให้ตอบแม่แม่พี่น้องชาวชัยนาทแล้วนะครับขอสวัสดีครับคุณพี่ร้านขายส้มด้านในเสื้อส้มชัดเจนมากฝากพักส้มต่อไปนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวชัยนาทครับพักก้าวไกลมาแล้วครับมาพร้อมคุณช่อพันธิกานะครับมาพร้อมคุณเพชรกรุณพลและมาพร้อมว่าที่ส.ส.ของท่านคุณก๊อฟพงพลนะครับเขต1เมืองชัยนาทกาเบอร์2สวัสดีร้านต้มเลือดหมูครับขอบคุณสำหรับการโบกมือให้กำลังใจนะครับสวัสดีคุณพี่นะครับเสื้อสีส้มสวยมากเลยนะครับอย่าลืมการพักต้มนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวชัยนาทพี่พี่เสียงกับพักก้าวไกลนะครับสวัสดีร้านเลียบกาแฟโบราณด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการดีแต่ทักทายการโบกมือทักทายนะครับรถแห่คันนี้นะครับวิ่งมาจากแม่สายนะครับวันนี้มาถึงจังหวัดชัยนาทแล้วมาขอรับแรงสนับสนุนนะครับขอรับแรงสนับสนุนพลังใจพลังเชียร์ขอรับความฝันความหวังของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนำพิธาเข้าสู่สภาให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาลแห่งการเปลี่ยนแปลงขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ซึ่งผีต้องสวยมากเลยฝากพักก้าวไกลด้วยนะครับสวัสดีครับเจริญผลค้าข้าวนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพักก้าวไกลมาแล้วนะครับพักก้าวไกลมาพบพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอเมืองชัยนาทแล้วนะครับฝากเบอร์สองด้วยนะครับร้านขายผลไม้โอ้โหทุเรียนน่ากินมากเลยนะครับพักก้าวไกลมาแล้วครับนี่คือเสียงจากรถแห่คารวานพักก้าวไกลพักก้าวไกลมาเหนือเพื่อปฏิรูปที่ดินเราไม่ได้ทำเฉพาะปฏิรูปที่ดินเท่านั้นนะครับบนรถแห่อัดแน่นไปด้วยนโยบายกว่า312นโยบายของพักก้าวไกลพร้อมแล้วที่จะเป็นรัฐบาลนำนโยบายไปปฏิบัติจริงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวชัยนาททุกคนสวัสดีร้านโกดังขนมครับน่ากินมากเลยฝากโกดังขนมครับฝากเบอร์สองจากที่เพจครับฝากพักก้าวไกลเบอร์สองด้วยนะครับขอบคุณสวัสดีโรงเรียนอนุบาลชัยนาทครับเด็กน้อยเด็กน้อยสวัสดีนะครับอาจารย์จะอยู่ด้วยนะครับคุณพี่สวัสดีครับสวัสดีครับฝากเบอร์สองด้วยนะครับพักก้าวไกลมาแล้วครับพักก้าวไกลมาแล้วนะครับพักก้าวไกลมาพบปะพี่น้องชาวชัยนาทขอบคุณคุณพี่บนรถกระบะนะครับโบกมือให้กำลังใจเรา
สวัสดีจันยามอเตอร์ไซค์นะครับโอ้ออกมารอต้อนรับขอบคุณนะครับฝั่งเบอร์สองด้วยนะครับฝั่งเบอร์สองด้วยนะครับพี่ขอบคุณครับสวัสดีร้านเย็นตะโฟคือบิวนะครับขอบคุณสำหรับการออกมารอทักทายเรานะครับบนรถคันนี้นะครับคุณช่อพันธิกาวานิชคุณเพชรกรุณพลนะครับและคุณก๊อฟพงพลผู้สมัครของท่านนะครับมาพบปะพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไชน่าสวัสดีร้านเกียรติคุณแชมป์นะครับขอบคุณร้านที่วัฒนาบิวตี้นะครับขอบคุณครับคุณพ่อครับคุณพี่ครับขอบคุณสำหรับการโบกมือทักทายนะครับตลอดสองข้างทางนะครับได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจริงๆครับวันนี้คารวานพักเก้าไกลเดินทางจากภาคเหนือสวัสดีร้านไก่ทอดเกาหลีแต่ที่เห็นกำลังเสื้อสีส้มสวยมากเตรียมไปเลือกตั้งแน่นอน14พฤษภาอย่าลืมเข้าคูหาการพักเก้าไกลทั้งสองใบบัตรผู้สมัครเขตกาเบอร์สองบัตรผู้สมัครพักกาเบอร์31นะครับให้พิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีให้ก๊อฟพงพลเป็นผู้แทนของท่านในเมืองชัยนาทสวัสดีครับหน้าเซเว่นครับสวัสดีครับพ่อผมน้อยอาจจะตกใจเสียงรถแทนขออภัยสวัสดีครับคุณแม่ครับฝากพักก้าวไกลด้วยนะครับฝากพักก้าวไกลด้วยนะครับสวัสดีร้านละตาครับนี่คือเสียงจากพักก้าวไกลครับเสียงจากพักก้าวไกลคารวาลพักก้าวไกลมาพบพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอเมืองชัยนาทแล้วนะครับชาวอำเภอเมืองชัยนาทนะครับสวัสดีบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลนะครับทำไมบ้านโดนคุกคามอย่างนั้นล่ะครับเรื่องพักก้าวไกลนะครับพักก้าวไกลปฏิรูประบบกระบวนการยุติธรรมนะครับยกระดับคุณภาพชีวิตข้าราชการไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทหารข้าราชการทหารข้าราชการตำรวจนะครับสวัสดีครับคุณพี่ไรเดอร์พักก้าวไกลมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานไรเดอร์มาแล้วไรเดอร์พักก้าวไกลด้วยนะครับแรงงานไรเดอร์จะต้องไม่ถูกในทุนแพลตฟอร์มเอารัดเอาเปรียบอีกต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีร้านขายของสวัสดีคุณพี่เบิร์ตกระบะเสื้อสีส้มสวยมากครับร้านเลยขอบคุณการต้อนรับจากพี่น้องชาวชัยนาทครับอุ่นหนาขาข้างจริงๆรู้สึกอบอุ่นจริงๆนะครับสวัสดีร้านชาปาจานะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวชัยนาทนะครับนี่คือเสียงจากคารวาลพักก้าวไกลครับสวัสดีน้ำลำไยสดอยากจะกินน้ำลำไยสดมากๆเลยนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวชัยนาทพี่ไรเดอร์ฝากพักก้าวไกลด้วยนะครับขอบคุณครับคุณพี่ครับออกมาให้การต้อนรับจากสองฝั่งทางเลยนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวชัยนาทครับสวัสดีครับนี่คือเสียงจากพักก้าวไกลเดี๋ยวรถแห่ชะลอนิดนึงครับมีคุณพี่นำขนมมาให้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขนมครับขอบคุณร้านเลดี้โดนัทสำหรับขนมนะครับสวัสดีโรงเรียนวัดศรีวิชัยนะครับพักก้าวไกลมีนโยบายนะครับมีงบประมาณสนับสนุนค่าเล่าเรียนนะครับให้กับนักเรียนนะครับมีงบประมาณในโครงการเปิดโลกการเรียนรู้นะครับไม่ที่เขาอาจจะตกไปตอนไหนก็ได้นะคะอันนี้คือแผ่นยืนของพรรคก้าวไกลเราครูเพิ่มค่าแรงให้ครูนะครับคืนครูให้นักเรียนคืนเสรีภาพให้นักเรียนนะครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวชัยนาทนะครับนี่คือเสียงจากคารวานพรรคก้าวไกลนะครับคารวานพรรคก้าวไกลมาพบพ่อแม่พี่น้องชาวเมืองจังหวัดชัยนาทแล้วนะครับสวัสดีร้านดีว่าเบเกอรี่ครับขนมปังน่าทานมากเลยขอให้แขกดีๆนะครับสวัสดีครับคุณพี่ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวเชียงรายวันนี้เราได้ถึงหน้าศาลากลางแล้วนะคะผู้สมัครของเราในเขตนี้นะครับเขต1อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทคุณก๊อฟตรงคนนะครับฝากคุณก๊อฟตรงคนคนรุ่นใหม่คนชัยนาทโอ้สวัสดีครับคุณก๊อฟเสื้อชมพูคุณพี่เสื้อชมพูนะครับจะโดนมือทักทายเรานะครับท่านดีใจน้องก็ดีใจที่ได้พบพ่อแม่พี่น้องนะครับอยากจะกระโดดนะครับว่าหลังานเราต่างกระโดดต้องโหวตแค่ขอใหม่ได้แค่โหวตสวัสดีค่ะเบอร์สองด้วยนะสวัสดีไม่กดไปค่ะไปด้วยนะครับเข้าไปมาแล้วนะครับรถคันใหญ่ๆโตๆส้มๆคันนี้มาจากพรรคก้าวไกลนะครับพรรคก้าวไกลมาพบพ่อแม่พี่น้องชาวชัยนาทแล้วนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีสถานีตำรวจภูธรชัยนาทนะครับสวัสดีคุณติ๊กคอฟฟี่ครับเสื้อสีส้มผู้ขวดส้มชัดเจนมากฝากพักเก้าไกลด้วยนะครับ
สวัสดีสถานีตำรวจนะครับสวัสดีสถานีตำรวจสวัสดีพี่ๆตำรวจนะครับขอบคุณสวัสดีพี่ตำรวจสวัสดีธนาคารพัฒนาวิสาหกิจครับชูศักดิ์นิ้วอยู่ลิ้นกลางเบอร์2นะครับเขตนี้เบอร์2นะครับสวัสดีพี่ๆตำรวจนะครับสวัสดีครับนี่คือเสียงจากพรรคก้าวไกลนะครับพรรคก้าวไกลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการตำรวจนะครับยกเลิกระบบเส้นสายทำให้ตำรวจไม่ต้องไปรีดไถใครมาเพื่อเอาเงินมาซื้อตำแหน่งนะครับคืนตำรวจให้ประชาชนสวัสดีร้านรักเจริญค่ะริมน้ำไม้ผ่านค่ะเบอร์สองด้วยนะครับสวัสดีร้านเจ๊อ้อยเจ๊อ๋อยผลไม้ขออะไรนะครับเจ๊อ๋อยผลไม้นะครับฝากเบอร์สองด้วยนะครับคุณแม่เพื่อนอีกต้องสังเกตสวัสดีร้านเชฟอ๋อยนะครับส้มเต็มหน้าร้านอย่าลืมดาวพักส้มนะครับชัดเจนมากขายส้มเต็มหน้าร้านเลยสองเบอร์สองร้านน่ารักมากเลยท่านขุนสวัสดีครับสวัสดีร้านนี้รักมากครับนี่คือเสียงจากพักก้าวไกลนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนขอบคุณพี่ของร้านเรามารอทักทายนะเบอร์สองนะครับเบอร์สองสวัสดีครับสวัสดีร้านถ่ายรูปนะครับฝากเบอร์สองพักก้าวไกลด้วยนะครับสวัสดีพี่ไอทีมนะครับกำลังออกกำลังกายเลยครับคุณพี่รักษาสุขภาพไปกาเปลี่ยนประเทศไทยด้วยกันมาที่14นะครับสวัสดีร้านชะแลมเย็นตาโฟเจ้าเก่านะครับรู้เลยว่าน่าจะเป็นเจ้าเก่าเจ้าเดิมจริงๆลูกค้าติดลึงแน่นอนนะครับฝากเบอร์2ด้วยนะครับคุณพี่ครับสวัสดีครับศูนย์สุขภาพชุมชนนะครับสสม.นะครับสวัสดีครับนี่คือเสียงจากพรรคก้าวไกลนะครับขออนุญาตใช้เสียงครับรบกวนนิดนึงนะครับลบแห่งพรรคก้าวไกลมาลบพ่อแม่พี่น้องประชาชนอำเภอเมืองชัยนาทแล้วนะครับพรรคก้าวไกลมาเพื่อขอรับแรงสนับสนุนนะครับขอรับกำลังใจขอรับแรงเชียร์จากพ่อแม่พี่น้องตรงตรงคนตรงต๊อกตรงคนเข้าไปเป็นผู้แทนของท่านเกณฑ์นี้เด็กหนุ่มตาเบอร์สองนะครับตรงต๊อกคนรุ่นใหม่คนอำเภอเมืองชัยนาทเข้าไปเป็นผู้แทนของท่านส่งพิธาลิ้มเจริญรัตน์เข้าสู่ทำเนียบรัฐบาลให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนสวัสดีพี่ไรเดอร์นะครับสวัสดีพี่ไรเดอร์นักออกรถแดดกันอยู่ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับจากที่นี่ทุกท่านนะครับพรรคก้าวไกลนะครับมีนโยบายคุ้มครองแรงงานไรเดอร์นะครับทำให้ที่ไรเดอร์ไม่ต้องถูกเอาเปรียบค่าวิ่งรถจากนายทุนอีกต่อไปฝากพักก้าวไกล2หมายด้วยนะครับสวัสดีคุณพ่อครับขายหอมกระเทียมครับฝากพักก้าวไกลด้วยนะครับพักก้าวไกลมีนโยบายเพิ่มสวัสดิการครับให้กับผู้สูงวัยและสวัสดิการเด็กแรกเกิดนะครับเพื่อเป็นฝากด้วยครับเพื่อเป็นหลักประกันนะครับคุ้มครองความมั่นคงในชีวิตให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกเพศทุกวัยนะครับสวัสดีครับจากในร้านนะครับพักก้าวไกลมาหาแล้วนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเชียงออกมายืนต้อนรับกันทุกคนเลยนะครับพี่เจดีย์วายออกมารอทักทายเรานะครับขอบคุณร้านขายไข่สดนะครับสวัสดีครับขอบคุณแม่แต้มหญิงนะครับร้านแม่แต้มหญิงร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นนะครับโอ้ขายดีนะครับขอให้ขายดีๆนะครับขบวนครับขบวนเร่งความเร็วได้นะครับด้านหลังรถติดต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวชัยนาทใช้เสียงรบกวนและอาจจะทำให้การจราจรติดขัดนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกการโอบไม้โบกขอบคุณทุกการทักทายนะครับพักเข้าไปมาแล้วนะครับพักเข้าไปมาพบพ่อแม่พี่น้องชาวเมืองชัยนาทแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพบกันที่เขื่อนเลี้ยงหินนะครับไปพบไปฟังปลาใสไปพบปากที่คุยกันได้ที่เขื่อนเลี้ยงหินนะครับช่วงนี้อาจจะต้องขอเร่งความเร็วนิดนึงนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเมืองชัยนาทครับพักเข้าไปมาพบพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแล้วนะครับมาเพื่อขอรับคะแนนขอรับการสนับสนุนตรงก็ตรงคนเข้าสู่สภาตรงพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรี14พฤษภาคมกาเบอร์2กาเบอร์2เลือกก๊อฟสมพลกาเบอร์31เลือกพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีสวัสดีครับคุณพี่รัตน์ครับคุณแกงนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องชาวเมืองชัยนาทนะครับสวัสดีร้านอาบ้า55นะครับฝากด้วยนะครับคุณแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีร้านขายเนื้อสดไก่สดนะครับฝากเบอร์2ด้วยนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเมืองชัยนาทนะครับนี่คือเสียงจากระหว่างพักเก้าไกลครับพักเก้าไกลสวัสดีครับคุณแม่กำลังใจเต็มร้อยเลยนะครับโบกมือสุดแรงเลยเอ๊ะสวัสดีร้านศูนย์ซ่อมมือถือ AIS Premier Week ครับ
AIF สีเขียวเนี่ยอยู่คู่กับสีส้มแล้วสวยสวยนะครับสวยสวยสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าชายชาวนะครับขอบคุณที่ออกมาให้การต้อนรับนี่คือเสียงจากรถแห่คาราวานพักก้าวไกลนะครับพักก้าวไกลมาพบพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอเมืองชัยนาทแล้วนะครับสวัสดีครับเป็นที่ครับสวัสดีรักที่ของแผ่นชั้นด้วยครับขอบคุณสำหรับการต้อนรับนะครับรถแห่ด้านหน้าเร่งความเร็วได้นะครับเร่งความเร็วได้ขออภัยพ่อแม่พี่น้องชาวเมืองชัยนาทอาจจะทำให้รถติดขัดไปบ้างนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากพักก้าวไกลด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวชัยนาทพักก้าวไกลมาพบแล้วนะครับโอ้ร้านพยากรณ์ไก่หมุนนะครับไก่ที่จะบอกน่ากินมากเลยนะครับฝากพักก้าวไกลด้วยนะครับพักก้าวไกลมาพบพ่อแม่พี่น้องชาวชัยนาทแล้วนะครับบนรถคันนี้คุณชอบพันธิกาวานิชนะครับคุณเพชรอรุณพลมารอพบปะทุกท่านแล้วนะครับเดี๋ยวไปพบกันที่เขื่อนเลี้ยงหินนะครับเขื่อนเลี้ยงหินนะครับเราจะไปปราศรัยกันตรงนั้นนะครับเขื่อนเลี้ยงหินสายๆเที่ยงๆนี้นะครับเขื่อนเลี้ยงหินนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวพลเมืองชัยนาทนะครับนี่คือเสียงจากรถแห่คาราวานพักเก้าไกลนะครับพักเก้าไกลมาพบพ่อแม่พี่น้องแล้วนะครับฝากเบอร์สองด้วยนะครับคุณแม่รักด้วยปิ้งน่าทานมากเลยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวพลเมืองชัยนาทนะครับสวัสดีร้านเมี่ยงปลาเผานะครับฝากพักเก้าไกลสองใบนะครับฝากเก้าไกลสองใบนะครับสวัสดีพี่ที่ชัยนาทนะครับรถแห่เร่งได้เลยนะครับขบวนรถเร่งได้เลยนะครับเดี๋ยวจะเดือดร้อนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวชัยนาทนะครับต้องขออภัยนะครับสวัสดีคุณพี่เคเอฟซูเปอร์นะครับออกมารอต้อนรับถ่ายวิดีโอเราสวัสดีร้านลุงเลิศน้ำแข็งนะครับอยากได้น้ำแข็งเย็นๆมากเลยอากาศแบบนี้นะครับเขื่อนเลี้ยงหินก็เรากำลังไปตอน9โมงค่ะเดี๋ยว9โมงครึ่งแล้วนะตอนนี้เราเลทมาครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะเรากำลังจะเดินทางไปที่ศาลหลักเมืองกันนะคะเพื่อปลาใสย่อยค่ะทุกคนท่านใดที่อยากฟังอยากเจอคุณช่ออยากมาฟังปลาใสนะคะมาได้เลยค่ะตอนนี้นะเพราะว่าเรากำลังเคลื่อนย้ายไปที่ศาลหลักเมืองนะคะก็ประมาณอีก10นาทีถึง15นาทีก็ถึงแล้วค่ะขอแรงสนับสนุนเปลี่ยนชัยนาทเป็นสีส้มเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปด้วยกันเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปด้วยกันให้พิธาลิ้มเจริญรัตน์เข้าสู่ทำเนียบรัฐบาลให้พิธาได้เป็นนายกมารับใช้ทุกท่านสวัสดีครับคุณพ่อครับร้านก๋วยจั๊บยวนนะครับสวัสดีครับสวัสดีร้านมะพร้าวปั่นนมสดนะครับมีขนมบ้าบิ่งมะพร้าวอ่อนนะครับอยู่บนเอ็กโพสต์หิวหรือเปล่าอ่านนะทุกร้านค้าของทางเลยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวชัยนาทสวัสดีครับคุณพ่อครับฝากทักทายด้วยนะครับสวัสดีชาวล่องส้มฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวไปพบกันที่เขื่อนเลี้ยงหินนะครับไปพบกันเขื่อนเลี้ยงหินนะครับคุณช่อพันธิกาวานิชและคุณเพชรกรุณพลมารอพบทุกท่านอยู่แล้วนะครับตอนนี้เราจะให้ดูหน้าทีมงานเราเลยนะคะฝากเข้าไปที่งานของเราฝากเข้าไปสวัสดีแม่น้ำเจ้าพระยาครับสู่ขีดได้เลยนะคะดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอเมืองชัยนาทนะครับหักก้าวไกลมาพบพ่อแม่พี่น้องแล้วนะครับหักก้าวไกลมาพบพ่อแม่พี่น้องแล้วถ้าจำกันไม่ได้หักก้าวไกลนะครับหักก้าวไกลนะครับหักสีส้มๆนะครับหักสีส้มๆที่ทำงานแบบดุดันไม่เกรงใจใครนะครับทลายตัวช้างทลายคุณจีนทลายคุณสีเทาทำงานดุดันไม่เกรงใจใครพร้อมชนทุกปัญหาไม่เกรงกลัวใครเกรงใจอย่างเดียวคือเกรงใจประชาชนนะครับวันนี้จึงต้องมาขอแรงสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอเมืองชัยนาทขอแรงสนับสนุนให้คุณก๊อฟทรงพลเข้าสู่สภาขอแรงสนับสนุนให้พิธาลิ้มเจริญรัตน์ได้เข้าทำเนียบรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีให้พรรคก้าวไกลได้มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลแห่งความหวังรัฐบาลแห่งการเปลี่ยนแปลงสวัสดีร้านลาบเชียงรายนะครับสวัสดีร้านลาบเชียงรายตอนนี้พวกเรากำลังเดินทางไปที่ศาลหลักเมืองนะคะถ้าใครอยากมาเจอคุณช่อมาได้เลยค่ะเพราะว่าจะมีปลาใสย่อยอยู่ที่ศาลหลักเมืองหรือหน้าบริเวณเขื่อนเลี้ยงหินค่ะเกือบขีดเบอร์สองนะคะขอบคุณค่ะ
สวัสดีค่ะฝากเบอร์สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวชัยนาทนะครับสวัสดีชวนผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีชวนผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับพรรคก้าวไกลมีนโยบายเรื่องตั้งผู้ว่าทุกจังหวัดนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอเมืองชัยนาทนะครับสวัสดีครับขอแรงสนับสนุนนะครับตอนนี้ชลวันพักเก้าไกลมาเหนือตอนนี้เดินทางมาถึงจังหวัดชัยนาทแล้วสวัสดีคุณพี่ในนะครับโบกมือทักทายเราสวัสดีคุณพ่อครับฝากพักเก้าไกลด้วยนะครับสวัสดีจากในร้านกาแฟนะครับร้านน่ารักมากเลยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเมืองชัยนาทนะครับขออนุญาตใช้เสียงดังรบกวนนิดนึงฝากเบอร์สองด้วยนะครับฝากเบอร์สองด้วยนะครับวันนี้คารวานพักเก้าไกลมาพบพ่อแม่พี่น้องชาวชัยนาทสิงห์บุรีไปตอนบ่ายค่ะบนรถคันนี้นะครับคุณช่อบรรยากาศวานิชนะครับและคุณเพชรสุนทรนะครับมารอพบพ่อแม่พี่น้องแล้วนะครับสวัสดีร้านเจ๊อ้วนขนมจีบคาราบาลนะครับฝากเก้าไกลเบอร์สองสองใบนะครับเก้าไกลเบอร์สองบัตรผู้สมัครเขตกาเบอร์สองนะครับส่งก๊อฟส่งคนเข้าสภาสวัสดีคุณพี่นะสวัสดีร้านคุณเด็กคอฟฟี่นะครับสวัสดีคุณพี่นะครับโอ้ซื้อสีส้มสวยมากส่งหัวใจให้เราด้วยขอบคุณนะครับสวัสดีร้านนำพานนะครับร้านนำพานนักเรียนไว้ใจเราปักชื่อฟรีนะครับสวัสดีร้านลำเพียนนะครับสวัสดีชาวชัยนาทนะครับพักต้องไกลมาแล้วครับพักต้องไกลมาพบพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวชัยนาทแล้วนะครับน้ำส้มค่ะมาเพื่อขอรับแรงสนับสนุนโอ้ฝั่งนี้มีทั้งโคมมีทั้งป้ายก้าวไกล31นะครับก้าวไกล31หน้าร้านเล็กโกรคลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็กนะครับขอบคุณสำหรับการต้อนรับด้วยนะครับสวัสดีค่ะเบอร์สองค่ะสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับฝากพักเก้าไกลเบอร์สองด้วยนะครับฝากพักเก้าไกลเบอร์สองด้วยนะครับสวัสดีครับคุณแม่ครับฝากพักเก้าไกลด้วยนะครับฝากลูกหลานคนชัยนาทเข้าไปพัฒนาชัยนาทนะครับฝากพ่อแม่พี่น้องชาวชัยนาทเลือกต้องสมควรเกณฑ์หนึ่งเบอร์สองพักเก้าไกลแล้วชัยนาทจะต้องดีกว่าเดิมครับชัยนาทจะต้องดีกว่าเดิมสวัสดีฐานเจ้าคุณเจ้าปงนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวชัยนาทนะครับนี่คือเสียงจากระหว่างพักเก้าไกลครับพักเก้าไกลมาพบปะพ่อแม่พี่น้องชาวเมืองชัยนาทแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเลือกพักเก้าไกลเข้าสู่สภานะครับเรามีโครงการบริหารจัดการน้ำนะครับที่ดีนะครับจะแก้ปัญหาน้ำท่วมดินสองซากตอนนี้เราถึงหน้าบริเวณจัดเตรียมเขื่อนเลี้ยงหินแล้วนะคะสำหรับเยียวยาในทุกกรณีที่เกิดเหตุอุทกภัยนะครับเลือกเก้าไกลขอให้พักเก้าไกลเข้าไปได้มีโอกาสทำงานนะครับแล้วชัยนาทจะไม่เหมือนเดิมจะไม่ต้องเผชิญปัญหาน้ำท่วมแล้วถูกทิ้งคว่ำไว้เหมือนเดิมสวัสดีคุณพี่ปรายศนีย์นะครับขอบคุณนะครับฝากพักเก้าไกลด้วยนะครับเขตนี้เบอร์สองนะครับเบอร์สองพักเก้าไกลครับวันนี้นะครับคุณช่อพนิกาวันนี้และคุณเพชรกรุณพลนะครับมารอพบพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดชัยนาทนะครับอำเภอเมืองชัยนาทเขตนี้ผู้สมัครของเราคุณก๊อฟตรงพลนะครับเขตหนึ่งเบอร์สองครับเขตหนึ่งเบอร์สองปัดพักครับปัดพักอันนี้คือรถพักเก้าไกลครับจำง่ายๆรถส้มเรานะคะสามเหลี่ยมถึงแล้วค่ะปรับนะครับเกลือเลี้ยงหินแล้วมาถึงกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะครับฝากบอกคุณพ่อคุณแม่เรื่องเก้าไกลด้วยนะครับเก้าไกลเบอร์31นะครับผู้สมัครเบอร์2นะครับเก้าไกลเบอร์31พักเก้าไกลเบอร์31นะครับน้ำส้มเรามาแล้วนะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทนะครับขอบคุณสำหรับการทักทายอย่างอบอุ่นตลอดสองฝั่งทางนะครับและตอนนี้เรามาถึงเขื่อนวังหินแล้วนะครับเขื่อนเลียบหินนะครับขอบคุณน้องเสื้อดำนะครับโบกมือทักทายสุดแรงเถิดมากเลยนะครับสวัสดีหัวคะแนนธรรมชาติของพรรคก้าวไกลรถแห่มาชัยนาทแล้วบนรถคันนี้ไม่ได้มาแต่รถแห่มาพร้อมคุณช่อพันธิกามาพร้อมเพชรกรุณพลเราจะต้องจอดต้องหาที่จอดก่อน
พ่อแม่พี่ๆน้องๆหลบแดดก่อนเดี๋ยวไม่สบายอดไปเลือกตั้งนะครับหาที่หลบแดดเดี๋ยวเราปราศัยทักทายกันตรงนี้นะครับโอ้โหนึกว่ามีแต่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็แน่นหัวก็แน่นธรรมชาติเย้สีส้มเต็มไปหมดละลานตาเลยโคศกต้องขอใส่แว่นกันแดดนะครับสีส้มมันสะท้อนเข้าตาให้แฟนคลับมายืนฝั่งนี้ไม่ล่ะจะได้ฝั่งเดียวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวชัยนาทนะครับด้อมเราฝั่งซ้ายขวานะคะด้อมส้มมากันแล้วนะขออภัยที่เสียงโคศกรถแห่อาจจะแห่แห้งไปบ้างเสียงหล่นหายไประหว่างทางตั้งแต่แม่สายแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นตลอดทางไม่เหมือนเดิมก็คือขวัญและกำลังใจของพรรคก้าวไกลที่ได้จากผู้สนับสนุนทั้งนายทุนและหัวคะแนนธรรมชาติของพรรคขอเสียงปรบมือให้หัวคะแนนธรรมชาติของพรรคหน่อยครับเดี๋ยวรับพวงอะไรนะครับรับพวงอะไรไม่ต้องกลัวนะครับหาที่หลบแดดกันก่อนเลยพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเราจอดปลาใสกันตรงนี้ได้ฟังปาสายพบปะพูดคุยกับทั้งคุณชอบพันธิกาวันนี้ทั้งคุณเพชรกรุณพลนะครับแน่นอนและแน่นอนสำคัญที่สุดบนรถแห่คันนี้ยอมไปใช้แก่มาแต่เป็นใครไปไม่ได้นอกจากท่านนี้ครับพี่ก๊อฟนะครับพี่ก๊อฟคงหมดว่าที่สสเขต1ชัยนาทขออนุญาตนะคะครับอ่ะเดี๋ยวย้ำอีกทีย้ำอีกทีขยับเข้ามาหลบแดดด้านหน้ารถได้นะครับขยับเข้ามาหลบแดดด้านหน้ารถได้อากาศร้อนกลัวพ่อแม่พี่น้องไม่สบายนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่วันแล้วอีก 2-3 วันเดี๋ยวไม่สบายวันที่14พฤษภาคมไม่ได้ออกไปเลือกตั้งกันนะครับอันนี้คือบริเวณศาลหลักเมืองอันนี้คือบริเวณศาลหลักเมืองของเรานะคะน้องๆทุกคนตอนนี้พ่อแม่พี่น้องปลาใสย่อยแล้วค่ะปลาใสนะครับที่นี่เป็นจุดปลาใสย่อยเดี๋ยวเชิญพบกับคนที่ทุกท่านรออยู่แล้วนะครับขอเสียงปรบมือให้กับพี่เพชรกรุณพลเทียนสุวรรณรองโฆษกพรรคก้าวไกลครับสวัสดีครับขอเสียงชาวชัยนาทหน่อยแล้วสวัสดีครับผมพี่กรุณพลนะครับก็มาในนามรองโฆษกพรรคก้าวไกลนะครับวันนี้มาทำงานการเมืองเพื่อการเปลี่ยนแปลงและผมเชื่อว่าประชาชนทุกคนที่อยู่ตรงนี้ผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในประเทศต้องการการเปลี่ยนแปลงเช่นกันถ้าต้องการการเปลี่ยนแปลงขอเสียงดังๆหน่อยแล้วหลายคนบอกว่ามีคลิปครับมีคลิปที่เขาทำมาว่าเราอยากเปลี่ยนแปลงจริงๆเหรอเราอยากจะให้พ่อแม่ลูกทะเลาะกันด้วยไข่พะโล้หนึ่งชามจริงๆเหรอเราอยากจะให้ข้าราชการบำนาญต้องมานั่งขอทานจริงๆเหรอแล้วเราอยากจะให้มีข้าศึกมาบุกรุกบ้านเราโดยที่บอกว่าไม่มีทหารเกณฑ์อย่างนั้นจริงๆเหรอผมว่ามันดูโง่มากเลยนะครับกับคนที่ทำคลิปแบบนี้ออกมามันเป็นการดูถูกและตกหน้าประชาชนมากๆว่าทุกวันนี้ครับก้าวไกลเราพร้อมที่จะสร้างสวัสดิการประชาชนพร้อมที่จะทำให้6 7 800เมื่อเราได้แก่เท่าเพิ่มเป็น 3,000 บาทเราพร้อมที่จะทำให้ความฝันของชายหนุ่มทุกคนที่อยากจะมีอาชีพอยากจะดูแลครอบครัวอยากจะทำตามความฝันไม่ต้องไปอยู่ในค่ายทหารถึง2ปีเต็มและที่สำคัญการไม่มีทหารเกณฑ์ยังมีรับสมัครอยู่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีทหารและที่สำคัญคนที่เป็นทหารก็จะมีสวัสดิการที่ดีขึ้นไม่มีการซ้อมทรมานไม่มีการใช้อำนาจอยู่ในค่ายทหารเพื่อให้ประเทศไทยมันน่าอยู่กว่านี้เพื่อให้ประเทศไทยมันเท่าทันกับประเทศที่เจริญแล้ววันนี้ครับพรรคก้าวไกลเราเชื่อว่าหลายคนที่มีความเชื่อว่าประเทศไทยดีอยู่แล้วเราว่าคงคิดไม่ผิดนะครับประเทศไทยมันดีอยู่แล้วแต่มันดีกว่านี้ได้มันดีเพียงพอที่จะให้ลูกหลานเราเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้เกิดขึ้นมาบนแผ่นดินไทยแล้วมีความสุขมีความหวังมีอนาคตสามารถเดินตามความฝันของเขาได้
และสิ่งเหล่านี้ครับผมเชื่อว่าหลายคนคงเห็นแล้วว่าไม่มีพรรคการเมืองไหนที่กล้าแก้ไขปัญหาที่ต้นตอไม่มีพรรคการเมืองไหนตั้งแต่ตั้งประเทศไทยมาที่กล้าท้าชนกับกองทัพไม่มีนักการเมืองคนไหนที่กล้าพูดถึงทุนผูกขาดที่กัดกินประเทศไทยทุกวันนี้วันนี้ครับไม่ว่าคุณจะชื่นชอบก้าวไกลหรือไม่ชอบก้าวไกลบางคนอาจจะเป็นสายสืบของทหารของตำรวจมานั่งฟังผมบอกตรงนี้เลยวันนี้ครับเราประสบปัญหาเดียวกันเรามีศัตรูคนเดียวกันคืออะไรครับคือค่าไฟครับค่าไฟที่เพิ่มขึ้นทุกวันค่าแก๊สที่เพิ่มขึ้นทุกวันแต่ถามครับว่ามีพรรคการเมืองไหนไหมที่กล้าพูดว่าปัญหาค่าไฟแพงมันเกิดจากทุนผูกขาดมันเกิดจากการสำรองไฟที่มากเกินไปไม่มีครับมีเพียงพรรคก้าวไกลพรรคเดียวเพราะทำไมเราถึงไม่กลัวที่จะกล้าพูดเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เป็นพรรคก้าวไกลวันนี้เงินทุกบาททุกสตางค์รวมถึงเงินที่มาเป็นรถคันนี้นั่นคือเงินบริจาคของพี่น้องประชาชนคนละ20บาทคนละ50บาทคนละ100บาทไม่ใช่เงินของทุนผูกขาดไม่ใช่เงินของทหารมากอามากบารมีไม่ใช่ทุนของศักดินาแต่เป็นทุนของประชาชนเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องทนไม่จำเป็นที่จะต้องเกรงใจนายทุนผูกขาดเพราะเจ้านายของเราคือประชาชนทุกคนครับแล้ววันนี้ด้วยเสียงของประชาชนเราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยเราจะเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่ล้าหลังให้กลายเป็นกฎหมายก้าวหน้ากฎหมายให้สุราก้าวหน้ากฎหมายให้มีรัฐสวัสดิการยกเลิกบังคับเกณฑ์ทหารปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้ลูกหลานได้เรียนในสิ่งที่จำเป็นได้มีเวลาเรียนคืนครูให้ห้องเรียนไม่ต้องประเมินปฏิรูประบบสาธารณสุขที่เมื่อเกิดโรคระบาดขนาดใหญ่เราไม่ต้องไปอ้อนวอนขอวัคซีนไม่ต้องไปวิ่งหาหน้ากากอนามัยราคาหลายร้อยบาทแต่ครั้งนี้ครับพรรคก้าวไกลเราไม่ได้มีแค่ส.ส.เขตเรามีส.ส.บัญชีรายชื่อซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกันแต่ก็ต้องไม่ลืมนะครับก่อนที่จะไปพบกับส.ส.บัญชีรายชื่อขอย้ำอีกทีหนึ่งเลือกตั้งครั้งนี้บัตรกี่ใบครับ2ใบบัตรเลือกส.ส.เขตสีอะไรครับเริ่มไม่มั่นใจบัตรสอสอเขตสีอะไรครับสีม่วงนะครับบัตรสอสอบัญชีรายชื่อสีอะไรครับสีเขียวสีเขียวและสีม่วงที่ชัยนาทเขตนี้เบอร์อะไรบัตรเลือกพรรคเบอร์อะไร31แล้วถ้าเราเลือกกันเยอะๆเราจะได้นายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยชื่อว่าโอเคเยี่ยมไปเลยขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองด้วยและแน่นอนครับตอนนี้ก็ได้ฟังวิสัยทัศน์ของผมในฐานะผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อเรายังเหลือส.ส.บัญชีรายชื่อ1คนครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณกิวครับตอนเย็นน่าจะเป็นที่สิงห์บุรีนะคะเพราะว่าสวัสดีค่ะพี่น้องชาวชัยนาทนะคะกิวนะคะบัญชีรายชื่อทำเรื่องสมรสเท่าเทียมเนาะแล้วก็เป็นส.ส. LGBT ของพรรคด้วยนะคะอาจจะสังเกตเห็นตั้งแต่สีลิปสติกนะคะซึ่งสดใสซ่าซ่านเหมือนกับอากาศของชัยนาทค่ะแต่ถึงว่าแดดร้อนยังไงคนชัยนาทก็ยังออกมากันเต็มที่เลยนะคะโอ้โหแบบดีใจมากๆเนาะวันนี้ค่ะมาขอเสนอเกี่ยวกับนโยบายในเรื่องของคนเท่ากันสิทธิเท่าเทียมทางเพศนะคะพรรคอนาคตใหม่นะคะมีการนะคะแจกผ้าในฟรีในโรงเรียนค่ะเนาะลดความจนประจำเดือนนะคะไม่ต้องมาเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้แล้วก็ลดแบตทันทีค่ะไม่ต้องไปเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอีกแล้วเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราใช้กันอยู่ทุกวันใช่ไหมคะคนที่มีเพศกำเนิดหญิงทุกคนจำเป็นต้องใช้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละค่ะคือสิ่งที่เราจะลดภาระต้นทุนตรงนี้ได้นะคะพักเข้าไกลเนี่ยยังให้มีตำรวจหญิงนุกสถานีด้วยค่ะชอบไม่ชอบชอบชอบไม่ชอบชอบแล้วทำไมเราต้องมีตำรวจหญิงใครทราบไหมทราบไหมคะเพราะว่าเวลามีประเด็นเกี่ยวกับคดีคุกคามทางเพศประเด็นที่เกี่ยวกับคดีที่มีความละเอียดอ่อนนะคะอย่างน้อยๆแล้วเนี่ยการมีตำรวจหญิงนะคะจะทำให้ผู้ที่ถูกกระทำเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็คือผู้หญิงตรงเพศนะคะแล้วก็ผู้มีความหลากหลายเพศกล้าที่จะ
ไปสถานีแต่แค่นั้นไม่พอเรามีการปฏิรูปสร้างความรู้ความเข้าใจตรงนี้ด้วยค่ะในสถานีเนาะให้ตำรวจเข้าใจในประเด็นเกี่ยวกับคดีความคุกคามทางเพศนะคะพรรคก้าวไกลเห็นไหมคะว่าให้สิทธิ์ให้โอกาสแล้วก็มีนโยบายที่ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นด้านไหนๆ นะเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่เรื่องปากท้องค่ะแต่เราทำทั้งหมดได้ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือทำให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศยังไงก็ตามสุดท้ายนะคะปากสมรสเท่าเทียมเลือกก้าวไกลให้ถล่มทลายเพื่อให้เราเข้าไปเปลี่ยนแปลงใน60วันขอบคุณค่ะตอนนี้อยู่หน้าเขื่อนเลี้ยงหินนะคะรอกันอยู่แล้วผู้ช่วยหาเสียงสุดจี๊ดจ๊าดของพรรคส้มขอเสียงให้คุณช่อพันธิกาวานิชครับแดดร้อนๆแบบนี้ไม่รู้เสียงเตียงเหลือจะหรือเปล่าต้องทดสอบนิดหน่อยสวัสดีชัยนาทค่ะหน้าที่นี้จะฝนตกที่นครสวรรค์เมื่อวานนี้ฝนตกจะแดดออกที่ชัยนาทวันนี้แดดออกไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกฟ้าจะร้องก็ไม่มีอะไรหยุดยั้งพรรคก้าวไกลจากการมุ่งหน้าไปสู่ทำเนียบรัฐบาลได้นะคะงานนี้ไม่ใช่แค่คาราวานสายเราแต่คาราวานทุกสายจากเหนือสุดใต้สุดตะวันออกสุดอีสาน5สายเดินทางไปที่ไหนมีแต่ผู้คนออกมาต้อนรับมีแต่ผู้คนออกมาจับไม้จับมือรถแห่ของเราเก็บกอบขอบเอาความหวังความฝันของพี่น้องตั้งแต่แม่สายถึงนราธิวาสถึงบึงกาฬอุบลมาจนใกล้จะถึงกรุงเทพตอนนี้อยู่ที่ชัยนาทแล้วที่ตอนนี้ไม่ว่าไปที่ไหนทุกคนมาต้อนรับพรรคก้าวไกลไม่ใช่ว่าพรรคนี้มันมีดีวิเศษวิโสเป็นพรรคเทวดามีความรู้ความสามารถมากกว่าพรรคอื่นแต่เป็นสัญญาณที่บ่งบอกค่ะว่าประชาชนคนไทยวันนี้ไม่ว่าจะเคยเลือกพรรคไหนไม่ว่าจะเคยใส่เสื้อสีอะไรวันนี้มีความคิดตรงกันอยู่หนึ่งอย่างนั่นก็คือไม่ไหวแล้วไม่ทนแล้วและไม่เอาลุงมีความคิดตรงกันอยู่แบบนี้ไม่เอาลุงไม่เอาลุงไม่ต้องเดี๋ยวไปลมแดดร้อนไม่ต้องวันนี้พรรคก้าวไกลบอกว่าประเทศไทยที่ดีกว่านี้เป็นไปได้รถคันนี้เก็บองค์ความฝันแบบเดียวกันมาจากแม่สายมาจากภูเก็ตหน้าความฝันที่ว่าประเทศไทยจะมีสวัสดิการดูแลเด็กเล็ก 1,200 บาทดูแลคนแก่คนเฒ่าที่ทำงานหนักมาทั้งชีวิตไม่ใช่600ที่พอแค่ข้าวคุมน้ำปลาไข่ต้มแต่เป็น 3,000 บาทความฝันที่ว่านักเรียนจะได้เรียนในสิ่งที่เขาอยากเรียนได้มีเวลาออกไปเรียนรู้หาประสบการณ์นอกห้องเรียนความฝันที่ว่าคุณครูจะได้ใช้เวลาสอนนักเรียนมากกว่าทำงานธุรการและงานประเมินไม่รู้จบความฝันที่ว่าบุคลากรการแพทย์จะไม่ต้องทำงานวันละ 16-17 ชั่วโมงทำงานหนักกรากรำและเมื่อผิดพลาดในการรักษาก็กลายเป็นบาดแผลในถุงไตเราฝันที่จะมีโรงพยาบาลที่ไม่ต้องไปรอคิวตั้งแต่ตี 5ได้ตรวจบ่ายโมงมีเวลา3นาทีกับหมอแล้วรอรับยาอีก3ชั่วโมงเราฝันว่าคนหนุ่มจะได้ใช้ชีวิตในอย่างที่เขาอยากจะใช้ในวัย20ไม่ใช่ถูกบังคับไปกับใบดำใบแดงเราฝันว่ากองทัพของประเทศไทยจะเข้มแข็งมีประสิทธิภาพทันสมัยไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันและไม่ทำรัฐประหารเราฝันว่าประเทศนี้จะไม่มีคนบอกอีกต่อไปว่าอยากย้ายประเทศคนหนุ่มสาวที่มีความรู้ความสามารถมีโอกาสที่ดีในชีวิตบอกว่าขอไปใช้ชีวิตอยู่ในประเทศอื่นที่เจริญกว่าเพราะเขามองไม่เห็นว่าในประเทศนี้มีที่อยู่ที่ยืนสำหรับอนาคตของเขาและครอบครัวพวกเขาบอกว่าก้าวไกลมันเป็นพวกสุดโต่งวันนี้เราไปอยู่ร่วมกันตรงนี้ขอถามทุกคนตรงนี้ค่ะว่าความฝันของพวกเราสุดโต่งตรงไหนความฝันเรียบง่ายที่อยากจะส่งต่อประเทศไทยที่ดีกว่านี้ให้กับลูกหลานของเรามันเป็นสิ่งที่มากเกินไปเหรอคะสำหรับประเทศนี้ที่ประชาชนจะฝัน
วันนี้พรรคก้าวไกลบอกว่าไม่มีความสุดโต่งใดๆในนโยบายของพรรคก้าวไกลมีแต่ความฝันว่าประเทศไทยจะดีกว่านี้ไม่มีความชังชาติในนโยบายหรืออุดมการณ์ของพรรคก้าวไกลมีแต่ความรักชาติชาติที่หมายถึงประชาชนและประเทศที่ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาจากเลือดเนื้อหยาดเหงื่อแรงกายของพี่น้องประชาชนทุกคน14พฤษภาคมนี้ได้เวลาแล้วค่ะที่ประชาชนจะเลิกอยู่อย่างเตรียมตัวจะเลิกอยู่แบบทนไปเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองจะเลิกอยู่แบบเช่าประเทศเขาอยู่ได้เวลาที่14พฤษภาคมประชาชนคนไทยทุกคนคนชัยนาททุกคนจะลุกขึ้นมาและบอกว่าเราไม่ต้องการประเทศไทยที่มีเท่านี้เราต้องการประเทศไทยที่ไปได้ไกลกว่านี้ที่ก้าวหน้าและก้าวไกลกว่านี้สำหรับทุกคนอย่ารอการเปลี่ยนแปลงค่ะไม่มีความสำเร็จและการเปลี่ยนแปลงใดๆได้มาโดยการนั่งรอทุกการเปลี่ยนแปลงทุกความสำเร็จได้มาโดยการเรียกร้องต่อสู้14พฤษภาคมนี้เวลาของการต่อสู้ร่วมกันมาถึงแล้วใช้แรงพลังเพียงเล็กน้อยใช้เวลาอีกนิดหน่อยแต่ใช้ความกล้าหาญและมั่นใจในฐานะประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศเดินเข้าคูหากาปัดสองไปเพื่อประกาศว่าความฝันของพวกเราจะเป็นจริงไม่ใช่ผ่านวีรบุรุษวีรสตรีที่จะมากอบกู้ชาติคนไหนแต่ผ่านมือของพวกเราที่เลือกด้วยเจตจำนงเสรีของประชาชนคนไทยที่มีความหวังดีและรักในประเทศไทยของเรานี้เลือกด้วยความหวังและความฝันว่ามันจะไม่เป็นความฝันอีกต่อไปแต่จะเป็นประเทศไทยที่ทุกปัญหาแก้ให้จบในรุ่นเราและส่งต่อประเทศไทยที่ดีให้กับคนรุ่นต่อไปขอแรงพลังของพี่น้องทุกท่านกาให้กับพรรคก้าวไกลทั้งสองใบเพื่อประเทศไทยที่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปกาให้กับพรรคก้าวไกลเพื่อชัยนาทที่ไม่เหมือนเดิมวันนี้ชัดเจนทั่วไทยเหลืออีกเพียงแค่3วันก่อนที่ทุกแรงพลังทุกความฝันจะระเบิดออกมาพร้อมกันที่คูหาเลือกตั้งก้าวไกลทั้งแผ่นดินค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับขอเสียงชาวชัยนาทหน่อยครับ14พฤษภาคมนี้นะครับเข้าคูหากาเบอร์อะไรครับของกสเขตชัยนาทกาเบอร์อะไรครับขอเสียงพี่นะครับขอชูนิ้วด้วยขอชูนิ้วทุกคนด้วยกาเบอร์อะไรครับเดี๋ยวผมจะพาความหวังแล้วก็พาความฝันของพี่น้องชาวชัยนาทเข้าไปในสภาและจะเป็นสสเขตของชัยนาทที่เคียงข้างพี่น้องชาวชัยนาทที่จะอยู่กับชาวชัยนาทจริงๆนะครับรอบนี้ขอโอกาสทักสองใบนะครับกาเบอร์สองแล้วก็เบอร์พักเบอร์อะไรครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากทุกคนเลยนะครับขอบคุณครับทักชวนเพื่อนๆรอบนี้นะครับทักชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเข้าโคหาไปกาก้าวไกลทั้งสองใบชวนยิ่งชวนเท่าไหร่รอบนี้ยิ่งถล่มทลายเอาก้าวไกลเข้าไปเยอะนะครับรอบนี้ขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณครับคล้องคอหน่อยน้องหมาน้องแมวสวัสดีการน้องหมาน้องแมวนะครับวันนี้ขอบคุณมากพี่ขุนขอบคุณมากครับพี่ขุนขอบคุณครับฝากร้านท่านขุนด้วยนะครับอาหารสัตว์ครับตอนนี้เราก็จะเคลื่อนย้ายนะคะออกจากชัยนาทไปต่อที่สันบุรีนะคะชาวสันบุรีใครมารอแล้วก็อีกสักครู่นะคะประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะเคลื่อนย้ายไปถึงสันบุรีค่ะใครที่รอคุณช่ออยู่นั่งรอก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามาหาด้อมส้มของเราทุกคนน่ารักมากมากตอนนี้คุณช่อกำลังถ่ายรูปอยู่กับเพื่อนนะคะตอนนี้แอดมินก็กำลังจะเดินลงไปด้านล่างนะคะ
พ่อกำลังเซ็นชื่อนะคะสวัสดีค่ะวันนี้คนเยอะมากแล้วนะคะวันนี้เป็นเวลาทํางานแล้วก็เป็นเวลาที่แดดร้อนจ้าแต่ก็ขอบคุณด้อมส้มเราทุกคนนะคะที่มาเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับพรรคก้าวไกลค่ะน่ารักน่ารักอันนี้ด้อมส้มเราให้มานะคะนี่นะคะน่ารักมากเอาเคสมาให้ดำส้มนะคะจากแก๊งดำส้มอันนี้ก็คือผู้สมัครของเรานะคะที่อยู่ด้านล่างท่านใดที่เข้ามาหานะคะน้ำส้มของด้อมส้มเรานะคะน่ารักอันเนี้ยฝากสวัสดิการน้องหมาน้องแมวคุณชอของเราก็สิ่งชื่อให้กับคุณภายในคลับนะคะขอโทษนะคะถ่ายรูปหน่อยนะคะดอกไม้เด็กน้อยขอบคุณนะครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตก่อนนะครับจะต้องลงรถแล้วใช่ไหมคะ